วันนี้เราจะมาทำเมนูปลานิลกรอบปลาร้าหอมส่งเครื่องขั้นแรกใส่เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นและน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้1คืนในตู้เย็นเทแป้งทอดกรอบตราโกกิและเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลานิลที่หมักเตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่เนื้อปลานิลทอดลงในภาชนะเติมเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิหอมเจียวตะไคร้ทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดปลานิลกรอบปลาร้าส่งเครื่องลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ